เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปข้อที่187กับ188เนาะเขาทำการทดลอง4ครั้งก็คือใช้ X กับออกซิเจนแล้วก็เขาก็เกิดเป็นออกไซด์ของ X อันนี้น่าจะตกไปก็คือเป็นออกไซด์ของ X เนาะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นนั่นแหละก็ข้อมูลตามนี้ทีนี้มาดู187เขาบอกว่าให้หาสูตรอย่างง่ายของออกไซด์ของ X อ่ะหาไงก็จริงๆก็ใช้การทดลองไหนก็ได้เนาะโอเคอ่ะจากการทดลองที่1เนี่ยเราเห็นได้ว่าอะไร1 2 3 4เราเห็นว่าพอเราเพิ่ม x เป็นไงออกไซด์ของ x เป็นไงก็เพิ่มขึ้นถูกป่ะเพราะฉะนั้นตัวไหนเป็นตัวที่หมดตัวนี้ถูกป่ะเป็นตัวที่หมดเพราะว่าพอเราใส่ x เข้าไปมันก็ยังทำปฏิกิริยาออกซิเจนได้เรื่อยๆถูกป่ะอ่ะนี่เขาหาสูตรอย่างง่ายก็คือ x ทำกับอะไร o จะได้เป็นอะไร x เท่าไหร่ไม่รู้ o เท่าไหร่ไม่รู้ถูกป่ะแต่เรารู้ว่า x เนี่ยเรามี1อ่ะสมมติดูจากการทดลองแรกเนาะคิดจากอันไหนก็ได้เนาะแต่เราคิดจากอันแรกแล้วกันถ้าเรามี x 1กรัมแสดงว่า x จะไปอยู่ในนี้เท่าไหร่ก็1กรัมถูกป่ะแต่ทีนี้สารอะเรามีเท่าไหร่ 1.88 กรัมถูกไหมเพราะฉะนั้นน่าจะเหลืออันนี้จะเหลือเท่าไหร่ 0.88 ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าอัตราส่วนเป็นกรัมของ x ต่อ o คือ1ต่อ 0.88ทีนี้จะหาเป็นสูตรโมเลกุลสูตรอย่างง่ายก็คือต้องแปลงเป็นอัตราส่วนต่อโมลถูกไหมก็คือทำไงหารโมเลกุลก็คือหารโมลอะตอมคือ27อันนี้คือไม่ใช่27เอ้ย27นะโมลอะตอมของ x คือ27แล้วก็ของออกซิเจนคือ16ถูกปะหารเลขออกมาเนาะนี่จะได้ 0.037 อันนี้จะได้ 0.055 ทำไมต่อแล้วก็หารด้วยเลขน้อยตลอดถูกไหมก็คือหารด้วย 0.037จะได้เป็น1ต่อ 1.49 หรือว่า1ต่อ 1.5 เนาะเขาก็คูณ2ตลอดถูกไหมจะได้เป็น2ต่อ3เพราะฉะนั้นสุดอย่างง่ายก็คือจะเป็นอะไร x 2 o 3เนาะก็จะตรงกับช้อยที่2ทีนี้ต่อไปเขาบอกว่าโมเลกุลในสูตรเนี่ยหนักเป็นกี่เท่าของโมเลกุลในสูตรอย่างง่ายทีนี้ข้อนี้เขาถามสูตรอย่างง่ายถูกป่ะหรือว่าสูตร empirical นั่นแหละแต่ว่าสูตรโมเลกุลล่ะทีนี้เขาบอกโมเลกุลตัวนี้หนักเป็นเท่าไหร่102ถูกไหมเพราะฉะนั้นไอตัว x 2 o 3ที่เราหาได้อันนี้คือสูตรอย่างง่ายถูกป่ะอันนี้คือสูตรโมเลกุลทีนี้สูตรโมเลกุลเขาบอกเท่ากับ102ถูกไหมทีนี้เท่ากับเท่าไหร่ตัวนี้ก็คือ2คูณ27บวกกับ3คูณ16จะได้เป็นเท่าไหร่54บวก48จะได้เป็น102พอดีถูกไหมเพราะฉะนั้นมันเท่ากันไหมเท่ากันเพราะฉะนั้น188ก็เลยตอบว่ากี่เท่า1เท่าได้เลยถูกไหมก็คือสูตรอย่างง่ายกับสูตรโมเลกุลจะเป็นตัวเดียวกันเนาะโอเคเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะได้เท่าไหร่4บวก2เป็น6n ส่วนด้วย2กำลัง 3n ถ้าหารกันล่ะเมื่อกี้คูณกันอยากกินใช่ไหมล่ะ